بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال لما سرتني أعمى لقد كنت بصيرا كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับก่อนอื่นขอสุกตอลอสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราได้มีโอกาสพบกันทุกวันอาทิตย์ที่3นะครับของเดือนที่พี่น้องมาเรียนรู้มาหาความเข้าใจในเรื่องราวของกุรอานพี่น้องครับผมถามพี่น้องนิดเดียวนะใครบ้างที่อ่านกุรอานทุกเช้าเช้าละ50อายะยกมือขึ้นมีไหมครับอัลฮัมดุลิลละห์อยากจะรู้ไหมว่าอัลลอฮ์จะบันทึกอะไรไว้ให้กับเราพี่น้องฟังนะมันกอรออะฟีเยาเมนวะไลละตินคอมซีนาอายะตันลัมยุกตับมินันกอฟิลีนใครที่อ่านกุรอานในวันหนึ่งนะวันหนึ่งเนี่ยทั้งกลางคืนด้วยหรือเช้าด้วยทั้งกลางคืนด้วยแล้วก็กลางวันด้วยเนี่ย50อายะห์อัลลอฮ์จะไม่บันทึกว่าท่านจะเป็นคนที่หลงลืมอัลลอฮ์จะไม่บันทึกแล้วก็อีกหะดีษหนึ่งพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวไว้ว่ามังกานัตดุนยาฮัมมะฮูยะอัลลอลอฮุฟักรอฮูบัยนาไอไนฮิวะฟัรรอกอะลัยฮิซัมละฮูวะลัมยาติฮิมินัดดุนยาอิลลามากุดดิรอละใครก็ตามเอาดุนยามาไว้หน้าอาคิเราะห์ยุ่งกับเรื่องดุนยาทั้งวันทั้งคืนเสาร์อาทิตย์ก็มีวันนัดที่จะพาลูกไปเที่ยวตามชายหาดบ้างตามป่าบ้างแต่นัดที่จะเอาลูกมาที่นี่เอามาไม่ได้ใครก็ตามเอาเรื่องดุนยามาไว้ก่อนอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะให้ความจนอยู่ระหว่างสองคิ้วไม่พออย่างเดียวครับไม่พออย่างเดียวเป็นวันมาก็ไม่พออัลลอฮ์ก็จะให้ความจนนะอยู่ระหว่างสองคิ้วและจะให้งานของเขาในดุนยานี้ยุ่งไปหมดเลยอัลลอฮ์จะเอาริซกีมาให้แค่เล็กๆน้อยๆยุ่งจนกระทั่งไม่มีเวลาอ่านกุรอานหลังซุบฮ์ผมถามนิดเดียวถ้าเรายุ่งจนกระทั่งไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์เนี่ยใครประทานริซกีให้กับท่าน
ตอบครับฉะนั้นผมเดินทางไปอุตรดิตถ์เนี่ยนะครับทุกสุขสุดท้ายของเดือนเนี่ยจะเห็นป้ายติดตามถนนนี่เยอะมากนับไม่ถ้วนขายที่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 พี่น้องครับแบ่งเวลาดูข่าวบ้างไหมประเทศอาหรับบางประเทศไม่มีน้ำกินแล้วและถ้าเกิดว่าอัลลอฮ์ให้ใต้ดินน้ำหมดเนี่ยเราจะกินอะไรเราเคยคิดเรื่องนี้บ้างไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จะให้ตามที่เล็กๆน้อยๆให้มาเยอะหรอกแต่ใครก็ตามนบีได้บอกเอาไว้นะใครก็ตามมังกานัตอาคิรตุฮัมมะฮูยะอัลลอฮูกีนาฮูฟีกอลบิใครก็ตามให้ความสำคัญกับอาคิรอเหลือเกินอัลลอฮ์จะให้ความพอเพียงอยู่ในหัวใจของเขาและจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเขานี่ง่ายไปหมดให้จนรับไม่ไหวที่ไม่มีเวลาให้กับอัลลอฮ์น่ะอะไรพี่น้องนะยุ่งอยู่กับการประกอบอาชีพในดุนยาใช่ครับเป็นเรื่องวาญิบอยู่แล้วและยอมรับทุกคนว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานให้กับเราเพื่อนผมนะครับมาสองคนวันนี้เดี๋ยวคุยก่อนเรื่องนี้เรื่องง่ายเอาความดีลบล้างความชั่วผมมี20ประการจดให้ทันก็แล้วกันไปเรียนทำไม่กวาดเวลานี้ทำไม่ไหวส่งไม่ทันครับนั่นอยู่ตรงนั้นบังล้อเนี่ยทำไม่ไหวและก็ส่งไม่ทันแกบอกว่าถ้าฉันไม่มากับอาจารย์เนี่ยนะฉันทันได้วันละ10อันประมาณ1,000บาทแต่ฉันกลัวไซตอนจะเล่นงานฉันพออัลลอฮ์ให้รวยและลืมอาคิเราะห์พี่น้องครับผมนั่งมานี่ผมเป็นคนช่างสังเกตข้าวเนี่ยนะข้าวผีเนี่ยมันขึ้นสวยมากเลยขาวโพลเลยถ้าไม่เก็บปีหน้านาจะทำไม่ได้แล้วอัลลอฮ์จะให้ข้าวผีมาเก็บซะกาตเพราะเราทำนาและไม่จ่ายซะกาตและต้องตักดินออกถึง30เซนรากข้าวผีนี่มันลึกมากไม่อย่างนั้นมันจะขึ้นมาแล้วก็ร่วงจนกระทั่งบางคน10ไร่ได้2ตันเจ๊งไหมพี่น้องเพราะนั้นดุนยาต้องคิดดุนยาต้องพิจารณาดุนยาต้องติดตองถ้าไม่ติดตองเราจะเห็นอำนาจของพระองค์ไหมเราจะเห็นการทำลายล้างของอัลลอฮ์ที่ทรยศต่อพระผู้เป็นเจ้าในฮาวายเห็นกันหรือเปล่าอเมริกาเห็นไหมจนกระทั่งประชาชนบอกว่าจะเล่นงานผู้ว่ารัฐว่ามันเกิดบาลาอย่างนี้ได้ยังไงมูโนเห็นไหมครับอัลลอฮุอักบัรฉะนั้นถ้าเราเป็นบุคคลที่แบ่งเวลาให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวพี่น้องจะถามแยกว่าอาจารย์ริซกีอัลลอฮ์กำหนดแล้วไม่ใช่หรือใช่ครับอายะกุรอานอย่าอ่านอายะเดียวแล้วเอามาปฏิบัติว่าไม่ยัตตะกิลลายัจญะอัลลอฮูมักรยาใครที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเปิดทางออกและจะให้ริซกีโดยที่เขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนและอายะนี้เอาไว้ไหนฉะนั้นพี่น้องครับถามว่าเราเนี่ยห่วงลูกไหมเราห่วงหลานไหมทุกคนรักทุกคนห่วงแต่จะทำอย่างไรนะครับที่จะให้เขาเบาๆในเรื่องของดุนยาในเรื่องของโทรศัพท์พี่น้องจำไว้นะครับคนที่มีความมั่นใจว่าฉันเลี้ยงลูกได้เนี่ยอันตรายมากๆอันตรายมากๆถ้าไม่ไปยุ่งกับเจ้าของที่อยู่บนอารัชลูกเราใครเป็นเจ้าของตอบได้ไหมครับอ้าวแล้วทำไมไม่ขอพึ่งพาอาศัยกับอัลลอฮ์ล่ะในเมื่อต้องการให้ลูกเป็นคนดีเอาใคร60กว่าแล้วยกมือขึ้นไม่กล้ายกข้างหน้านี้ฉันรู้60 70แล้วผมถามจริงๆตอบกันด้วยหัวใจครับผมเนี่ย74ถ้าตื่นตีสามแล้วนอนยังไงก็ไม่หลับและก็ถามตัวเองว่าจะนอนไปทำไมตอบผมครับจะนอนไปทำไมนอนไม่หลับแล้วฝืนนอนนะไซตอนนอนด้วย
มึงอย่าตื่นนะมึงอย่าละหมาดกิยามุลเลนะมึงอย่าวิเทศนะมึงอย่าอ่านกุรอานนะอย่างนี้ใช่ป่ะอัลลอฮฺอักบัรง่ายนิดเดียวพี่น้องเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นคนอย่างนี้ได้ต้องอิกรอทำไมกุรอานอายะแรกลงมาอิกรออ่านสิอ่านแต่เราไม่อ่านพี่น้องครับถ้าไม่ตื่นในช่วงไม่ต้องอะไรปลุกหรอกครับตื่นโดยอัตโนมัติตื่นมาก็อาบน้ำล้างหน้าละหมาดกิยามุลเลนปิดด้วยวิเทศรอกอัตเดียวก็ได้และเหลือเวลาอีกตั้งเป็นชั่วโมงกว่าจะสว่างทำอะไรครับอ่านกุรอานอย่างที่ผมจะแปลเนี่ยใครอ่านกุรอานในวันหนึ่ง50อายะห์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูบอกว่าลำยุคตับมินันกอฟิลินเขาจะไม่ถูกบันทึกว่าจะเป็นบุคคลที่หลงลืมว่ามันกรอามีอายะเต็นใครที่อ่านร้อยอายะกุเตียมินัลกอนีตินอ่านร้อยอายะ50อายะประมาณ10นาทีประมาณ10นาทีพี่น้องครับใครอ่านร้อยอายะเขาจะเป็นบุคคลที่ถูกบันทึกว่าจะเป็นคนที่ขมักขม้นในเรื่องราวของอาคิเราะห์ว่ามันกรอมีอะไรในอายะตันใครที่อ่านกุรอานวันหนึ่งกับคืนหนึ่ง200อายะลัมยูฮาจูฮุลกุรอานในยามันกิยามะกุรอานจะไม่โต้เถียงกับท่านในวันกิยามะผมเคยพูดใช่ไหมว่าอ่านกุรอานแล้วกุรอานลากเราลงนรกได้อ่านกุรอานแล้วกุรอานดึงเราเข้าสวรรค์ได้อ่านอย่างไหนล่ะที่กุรอานลากลงนรกและวาญิบต้องอ่านในกุรอานวาญิบต้องอ่านวาญิบต้องถูกตัววาญิบต้องถูกครุบเราอ่านยังไงครับอ่านแล้วเอาอารมณ์ไว้ข้างหน้าเอากุรอานไว้ข้างหลังอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะให้กุรอานยันเจ้าลงนรกของอัลลอฮ์ตัวบทชัดเจนครับพี่น้องอย่าทำมักง่ายกับกุรอานนี่วันนี้อารมณ์ดีก็อ่านอารมณ์ไม่ดีก็ไม่อ่านพี่น้องครับอ่านเช้า50อายะพรุ่งนี้เช้าต่อจากอายะที่50เรื่อยไปเลยเดี๋ยวก็จบเราซอบะนบีห้ามยังไงรู้ไหมห้ามเด็ดขาดในการที่จะอ่านกุรอาน3วันแล้วจบเลยซอบะเขาอ่านกันอย่างนั้น7วันต้อง1จบเราน่ะ3ปีไม่ได้จบเลยพอไปแตะกุรอานวางมือไปโอ้โหฝุ่นตลบครับพี่น้องและเราอยู่กันเพื่ออะไรให้คำตอบผมได้ไหมเราอยู่ดุนยากันเนี่ยเพื่ออะไรกลับครับและใครเป็นเพื่อนเราเป็นพ่อเป็นแม่ต้องแสดงบทบาทที่สวยสดงดงามยิ่งให้ลูกได้จับเอาไปปฏิบัติเพราะนั้นเรามามีชีวิตในดุนยา70ปี80ปีแสดงบทบาทอะไรให้ลูกได้เห็นบ้างที่ลูกไปเจอสิ่งชั่วที่ลูกไปเจอในสังคมที่เลวยังไงลูกก็เอาความปฏิบัติของพ่อแม่ที่ให้กับลูกไว้เยอะครับพ่อแม่ที่ฟ้องผมเรื่องลูกดื้อผมถามพี่น้องว่าวัยของลูก15ขวบ12ขวบเนี่ยวัยชะกันมากๆพี่น้องจำเอาไว้ถามว่าเคยเป็นเด็กมาใช่ไหมเคยเป็นเด็กมาพอได้ยินคำพูดที่ไม่เพ้อหูเนี่ยมีปฏิกิริยาไหมกับลูกกับแม่มีปฏิกิริยาทันทีเพราะนั้นตอบคำถามง่ายนิดเดียวแม่น่ะอยากจะฟังคำพูดกับลูกที่ไพเราะไหมอยากแล้วเราพูดกับลูกยังไงฉะนั้นพี่น้องครับพี่น้องครับเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นเพียงผู้จัดการไม่ใช่เจ้าของอย่าเลี้ยงว่าเนี่ยลูกฉันนี่ภรรยาฉันนี่หลานฉันคำพูดคำนี้ผิดครับพี่น้องเพราะฉะนั้นการศึกษาการเรียนรู้เนี่ยเปลี่ยนคนได้หมดเลยครับกำลังทำชั่วดูก็ทำความดีได้พี่น้องฟังนะครับอันอบีกอตาดะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุกอลบาบุมินัลอิลมิบทเดียวที่เรามาเรียนและเข้าใจกลับไปปฏิบัติที่บ้านวันนี้พรุ่งนี้เช้าต้องอ่านเลยหรือวันนี้ต้องอ่านก่อนมักริบเพราะในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอ่าน50อายะห์อัลลอฮ์จะไม่บันทึกท่านว่าจะเป็นคนที่หลงลืมไปอ่านให้ได้พออ่านได้เราเดินเข้าหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์วิ่งจำตรงนี้เอาไว้พี่น้องใครที่ได้รับความรู้ไปวันนี้หนึ่งบทจากอาจารย์มัสุคนหรือผมหรือใครก็ตามพี่น้องครับพี่น้องครับอัลลอฮ์จะรักษาตัวของเขา
และหลังจากตัวของเขาจบชีวิตไปแล้วประเสริฐยิ่งกว่าการทำอิบาดะห์หนึ่งปีที่เป็นสุนัตทำไมล่ะครับคนไม่รู้กับคนรู้เนี่ยเหมือนกันไหมครับไม่เท่าคนรู้ทำอิบาดะห์อัลลอฮ์รับคนไม่รู้ทำอิบาดะห์อัลลอฮ์ไม่รับผมยกตัวอย่างง่ายๆใครตั้งใจจะไปทำฮัจญ์ปีหน้ายกมือขึ้นผมหลายเรื่องหน่อยครับมาแล้วหลายเรื่องไอ้เรื่องเอาความดีลบล้างความชั่วเดี๋ยวให้ตอน10นาทีสุดท้ายใครจะไปฮัจญ์ปีหน้ายกมือขึ้นไม่ไปจริงนะเดี๋ยวบันทึกไว้หมดเลยไปกี่คนละอ้าวไปแล้วก็ทีเดียวขอกับอัลลอฮ์เลยเพราะนบีไปครั้งเดียวใช่ป่ะแต่พวกเรานี่5เที่ยวแล้วกลับมายังสวนอัลลอฮ์ยังเป็นศัตรูกับนบีใช่หรือเปล่ายังปฏิบัติชิริกและยังทำบิดอะห์แต่5เที่ยวแล้วเอาตังนั้นน่ะไปช่วยกับหญิงไม้เด็กเรียนดีและคนยากจนดีกว่ามั้ยครับและอย่าเป็นฮัจญ์ธุรกิจอย่าเป็นฮัจญ์ธุรกิจนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกฉะนั้นพี่น้องครับผมนี่เป็นคนถูกอัลเลาะห์สอบเยอะสอบอย่างสบายสบายนะวันศุกร์หน้าต้องไปอุตรดิตถ์ไปบรรยายมา6ปีจากบ้านผมไปอุตรดิตถ์ไปกลับ 1,200 โลเขาบอกว่าวันศุกร์ยังไงรู้ไหมอาจารย์ผมไม่มีตังค์ให้อาจารย์แล้วค่าน้ำมันก็ไม่มีค่ารถก็ไม่มีค่าคนขับก็ไม่มีผมบอกว่าคำนี้อย่าพูดกับผมนี่คืออัลเลาะห์สอบผมตราบใดที่ผมไม่ป่วยผมต้องไปเดือนละครั้งพี่น้องครับสุดท้ายเนี่ยไปบรรยายที่ไหนเนี่ยมันได้เกินกว่าที่เขาให้ใช่หรือเปล่าผมน่ะจะเป็นคนที่ถูกลืมในสังคมยังไงรู้ไหมบางครั้งไปก็ไม่ได้ขาดตัวก็กลับบ้านทำไมล่ะครับก็เดี๋ยวอัลลอฮ์ต้องตอบแทนสิ่งที่ดีกว่าให้ใช่หรือเปล่าให้จริงกับอัลลอฮ์พี่น้องต่อมาอันอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันอบีซัรรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมากอลาทั้งสองบอกว่าซอฮาบะห์ทั้งคู่ครับบาบุนมินัลอิลมบทเดียวจากความรู้นะตะอัลลัมุฮับบุอิลัยนามินอัลฟิรอกะตินบทเดียวจากความรู้และความเข้าใจที่เราเรียนและเราศึกษาเป็นที่รักยิ่งไปยังเรายิ่งกว่าพันรอกาอัตที่ท่านละหมาดซุนัตพอเราคิดถึงตรงนี้คนไม่มาน่าสงสารไหมครับยุ่งอยู่กับอะไรดุนยาดุนยาดุนยาครอบงำเจ๊งเลยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับเดี๋ยวผมต้องลงแค่เที่ยงเดี๋ยวต้องไปสมุทรสาครไปเปิดเขตวันนี้หลังอัสัดพี่น้องคนทำงานศาสนาเหนื่อยร่างกายนะแต่สุขใจแต่คนที่ไม่เข้าใจศาสนาเหนื่อยทั้งใจและก็เหนื่อยทั้งกายใช่หรือเปล่าถ้าผมที่นี่เชิญมาไม่ต้องละไม่ต้องดูหนังสือเดี๋ยวก็มาคุยผมดูถูกพี่น้องใช่หรือเปล่าพี่น้องจดให้ทันนะความดีที่จะลบล้างความชั่ววันนี้จดให้ทันพี่น้องทั้งหลายเอาเลยหรือยังอ่ะเวลาเหลืออีกหน่อยเดียวอ่ะเอาเลยครับพี่น้องมินันอามาลิซอลิฮัตจากอามันที่ซอลาเอาใครบอกผมสักสิบอย่างได้ไหมเนี่ยอามันซอลาเนี่ยได้ไหมครับสิบอย่างขอสิบอย่างใครพูดได้ยกมือขึ้นมีอะไรบ้างนี่ไงพอเราเอาเขาจริงเรานับไม่ได้แต่มันเยอะแยะมากมายก่ายกองเอาที่เราทำได้หนึ่งซิกรุลลอฮ์พี่น้องครับซิกรุลลอฮ์เนี่ยสำคัญไหมอัลลาบิซิกริลลาฮิตัตมะอินนุลกุลูบพึงรู้เถิดว่าการระลึกถึงอัลลอฮ์นั้นใจเจ้าสงบคิดถึงลูกคิดถึงทรัพย์คิดถึงมรดกคิดถึงภรรยาคิดถึงบ้านราคาหรูหรูเราต้องจากมันไหมฉะนั้นอาลีพูดพี่น้องคงจะจำได้ยาอัลซาร์วะวัลอิซะโอ้คนมีเกียรติเอ๋ยโอ้ผู้ที่ฟุ้งเฟ้อเอ๋ยเวลาเนี้ยติดป้ายยังไงครับบังสุไลมานที่ดิน10ไร่เพื่อนผมมีที่ที่สุราษฎร์2งานภาษีโดนเข้าไป 7,000 และ10ไร่นี่ภาษีเท่าไหร่นี่ไง
อีตอนเป็นของเราไม่ขายแล้วช่วยงานสัตว์นะเวลาจะขายพวกไม่มีตังค์ซื้อเจ๊งไหมครับพี่น้องคิดกันให้ดีคิดกันให้ดีนะฉะนั้นยาอาลันอิซะวัสซรวะโอ้ผู้ที่มีศักดิ์ศรีมีเกียรติยศในดุนยาโอ้ผู้ที่ร่ำรวยที่ฟุ้งเฟ้อทั้งหลายครับอินนัลอะซวาจบะอ์ดะกุมกอดนุกิฮัตแท้จริงบรรดาภรรยาของเจ้าอ่ะหลังจากเจ้าจบชีวิตไปแล้วเขาแต่งงานใหม่แล้วนะใครภรรยาสวยยกมือขึ้นใครภรรยาสวยยกมือขึ้นหน่อยที่จะดูหน้าหน่อยถ้าตายแล้วเดี๋ยวผมไปขอนะอ้าวเราห้ามเขาได้ไหมฮะยะเราบอกที่ว่าสามีตายจะไม่แต่งงานใหม่แล้ววะดินี่คือคนชาวสวรรค์พูดวัลอัมวัลบาดะกุมกอดกุซิมัตเงินที่ท่านมีในธนาคาร100 ล้าน 200 ล้านถูกแบ่งเป็นมรดกเรียบร้อยแล้ว3วัดดูรปลูกบ้านเพิ่งจะเสร็จราคา10 ล้านตายผัวใหม่มานอนแทนที่แล้วเอาใครเถียงยกมือขึ้นผมจะได้ล็อกไว้เลยล็อกเบอร์เลยฮาลาคอบารุนาอินดานาอาลีบอกนี่คือข่าวข่าวของเราพูดกับมายัดที่กำลังจะฝังเนี่ยนี่คือข่าวข่าวของเราหน้าที่เราฟามาคอบารุกุมอินดากุมและข่าวข่าวของท่านล่ะท่านจะพูดอะไรถ้าล่อยพูดท่านก็จะต้องกล่าวว่าฟาอินนาคอยรอซาดิตักว่าเสบียงที่ดีคือความยำเกรงใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นรีบเคลียร์ออกนะสตังซะกาตไม่ได้จ่ายมากี่ปีไม่เคยทำความดีกับสังคมที่ก็มีการองค์กรที่ทำงานศาสนารีบเสียหรือจะช่วยผมเป็นค่ารถค่าคนขับไปอุตรดิตถ์ก็ได้นั่นคือเรื่องราวที่ให้เราคิดและให้เราพิจารณาและให้เราติดตอง 1. อิกอัลอิกซารุมินซิกริลละให้ระลึกถึงอัลลอฮ์ให้มากพี่น้องครับกัสรตุลกาลามีบิกอยริซิกรินพูดมากแต่ไม่ใช่ระลึกถึงอัลลอฮ์พี่น้องฟังให้ดีลาตุกซิรุลกาลามบิกอยริซิกรินละการพูดมากแต่ไม่ใช่เป็นการพูดที่ระลึกถึงอัลลอฮ์ฟาอินนะกัสรตุลกาลามีบิกอยริซิกรินละกัสวะตุลลิลกัลบิเจ็บปวดมากครับแท้ที่จริงคำพูดที่มากคุยเรื่องไร้สาระทั้งหมดที่ไม่ใช่เป็นการระลึกถึงอัลลอฮ์นั้นจะทำให้หัวใจของท่านตายด้านแข็งกระด้างพี่น้องครับจำดุอาผมกล่าว3 ครั้งเมื่อกี้ได้ไหมจำไม่ได้เปลี่ยนใหม่ครับอาจารย์ดุอาตะกี้อาจารย์อะไรต้องถามรู้ไหมดุอาอะไรรู้ไหมพี่น้องรายงานโดยท่านอาบานรายงานจากอุสมานบินอัฟฟานลูกเคยรอซูลท่านนบีบอกว่าใครกล่าวดุอาต้นนี้ตอนเช้า3 ครั้งเขาตะไม่ถูกบาลาโดยกระทันหันบิสมิลลาฮิลลาซีลายาดุรุมาอัสมิฮิชัยอุนฟิลอัรดิวะลาฟิสซะมาวะฮุวัสซะมีอุนอะลีมใครกล่าวตอนเช้า3 ครั้งเขาจะไม่ถูกบาลาโดยกระทันหันถึงตอนเย็นใครกล่าวตอนเย็น3 ครั้งเขาจะไม่ถูกบาลาจนกระทั่งถึงเช้าคนที่รายงานหะดีษเนี่ยป่วยครับป่วยเป็นง่อยเลยอะแขกก็มาเยี่ยมกันมากมายก่ายกองมีคนคนหนึ่งยืนจ้องหน้าคนป่วยเนี่ยเพราะแกเป็นคนรายงานหะดีษเองแล้วทำไมแกป่วยกระทันหันพี่น้องรู้ไหมเมื่อชายคนป่วยมองหน้าชายที่จ้องเขม็งอันนั้นคนป่วยบอกว่าโทษนะครับเฮ้ยทำไมมึงมองกูอย่างนี้ล่ะมึงไม่เชื่อหะดีษนบีหรือไงไอ้ที่กูโดนบาลานี่เพราะกูลืมอ่านตอนเย็นพี่น้องบางหะดีษบางซิกรุลลอฮ์นี่ให้กล่าว100 ครั้ง
บังซิกรุลลอฮ์ให้กล่าวพันครั้งทำไมถึงให้กล่าวร้อยครั้งพันครั้งล่ะพี่น้องได้ข้อคิดไหมเพื่อจะไม่ให้ลิ้นของท่านไปนินทาคนอื่นและพูดถึงคนอื่นใช่หรือเปล่าแล้วคิดกันมั้งไหมล่ะเวลาเรามากันเนี่ยอย่าบอกว่าผมพูดแรงนะครับใช่ไหมครับเพราะในหะดีษก็ดีบางครั้งให้เราอ่านทีนี้ในคำสอนของอิสลามเนี่ยจะเป็นกุรอานหรือหะดีษก็ตามเมื่อได้ยินแล้วต้องกล่าวได้สองคำซะมิอ์นาวะอาตออนาฉันเชื่อฟังแล้วฉันปฏิบัติตามแล้วไม่ให้สวดอัลลอฮ์แล้วรอซูลแต่ใครที่จะได้ข้อคิดนั่นอีกเรื่องหนึ่งและจริงไหมล่ะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยูฮีวะยูมีตวะฮุวะฮัยยุลลายะมูตบิยะดิกัลค็อยรวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรใครกล่าวอย่างนี้พันครั้งพี่น้องครับอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดเล็กๆให้หมดเลยและเอาความดีมาเพิ่มทำให้ใครกล่าวอันนี้ใครเป็นพ่อค้ายกมือขึ้นใครเป็นแม่ค้ายกมือขึ้นอะไรก็ไม่ยกที่นี่คนที่เป็นนักการตลาดอยู่กับตลาดทั้งวันต้องอ่านดุอาต้นนี้เพราะตลาดนบีบอกที่ที่อัลลอฮ์ชอบที่สุดที่ไหนครับมัสยิดเกียรติที่สุดคือตลาดมึงไม่ต้องไปตลาดกันสิงั้นเปล่าครับไปแล้วต้องมีอาวุธครบไปด้วยอาวุธนั้นคือลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกุวะละฮุลฮัมดุยูฮีวะยูมีตวะฮุวะฮัยยุลลายะมูตบิยะดิกัลค็อยรวะฮะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรท่านอ่านอยู่ตลอดประจำพี่น้องครับหมดโอกาสที่จะคุยเรื่องของคนอื่นจำเอาไว้ด้วยคนที่ชอบนินทาเอาดุอาอันนี้ไปอัดลิ้นเอาไว้ลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนดุอาใครอ่ะของใครครับอยู่ใครดุอาใครครับนบียูนุสได้ข้อคิดอะไรจากดุอาของนบียูนุสถูกโยนลงทะเลอยู่ในความมืดมนสามอย่างกลางคืนในท้องปลาและก็ยามมืดทำไมอัลลอฮ์ให้ปลามาคายที่ชายทะเลก็เพราะนบียูนุสอ่านดุอาตนนี้ลาอิลาฮะอิลลาอันตะซุบฮานะกะอินนีกุนตุมินัซซอลิมีนไม่มีพระเจ้านอกจากท่านเท่านั้นคืออัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์ฉันเป็นคนที่อธรรมต่ออัลลอฮ์ตลอดคนทําตนกับอัลลอฮ์จะไม่คิดพูดเรื่องของคนอื่นพี่น้องจําเอาไว้นี่คือสิ่งที่จะได้จากอาจารย์หมัดสุคนและก็จากผมเข้าใจนะซิกรุลลอฮ์เยอะๆหัวใจท่านจะไม่แข็งกระด้างอันเดียวเองอันที่2ครับกิรออะตุลกุรอานบิตตะดับบุรแปลว่าอะไรครับพี่น้องกิรออะตุลกุรอานบิตตะดับบุรอ่านกุรอานแล้วก็ตึกตองพี่น้องลงทุนซื้อกุรอานแปลไทยแล้วหรือยัง เคยอ่านดูความหมายสักอายะห์มั้ยฮะเคยอ่านดูและพิจารณาในอัลกุรอานสักอายะห์หนึ่งไหมเราซอฮาบะห์เขาอ่านอายะห์เดียวสุดครับเป็นลมอ่านอายะห์เดียวบริจาคหมดตัวอ่านอายะห์เดียวถูกยิงด้วยธนูไม่ยอมสุญูดต้องอ่านให้จบนั่นคือซอฮาบะห์พี่น้องเคยคิดไหมว่าบรรดาเราซอฮาบะห์เนี่ยเขาเดินตามล่าหาหะดีษเนี่ย500โลไปกับพันโลเขามีเวลากินเหมือนเราไหมกินจนอืดฮะมันต้องคิดกันบ้างสิเราเรียนกันเยอะแล้วพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัลกุรอานตะกี้นี่ผมหยิบอายะห์ไหนวัสบิรวัสบิรนับสักมุฮัมมัดจงอดทนตัวของเจ้ามาอัลลาซีนยะดูนร็อบบะฮุมบินกอดาวะติวันอะซีให้อยู่ร่วมกับคนที่เรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ทั้งยามเช้าและยามเย็นให้อยู่กับคนเหล่านี้ทุกวันนี้ลูกเราคบกับใครเราคบกับใครพี่น้องนี่คือคำสอนของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานิดเดียวเราได้คิดแล้วอีกอายะห์หนึ่งว่ามันอะรอดออันซิกรีฟะอินนะละฮูมาอีซะตันดองกาใครที่ผินหลังให้กับการระลึกถึงฉันไปไหมวันนี้เขามีการเรียนการสอนที่นี่อัลลอฮ์บอกเราจะให้เขามีชีวิตอยู่อย่างคับแค้นอย่างคับแค้นนี่ไม่ใช่ไม่ให้นะ
มีร้อยล้านแล้วอยากจะได้อีกร้อยล้านนั่นแหละท่านผินหลังให้กับอัลลอฮ์แล้วรีบเคลียร์ออกมาเสียนะก่อนที่การจบชีวิตในกะทันหันที่จะประสบกับเราเอาง่ายๆเลยพี่น้องถ้ามุสลิมและมุมินเนี่ยปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์และรอซูลสั่งเนี่ยสังคมอยู่กันสงบไหมครับฮะแล้วทำไมอบูบักประกาศสงครามกับคนที่ไม่จ่ายซะกาตเคยเก็บเอาไปคิดบ้างนะอุมัรบอกว่าท่านจะทำสงครามกับคนมุสลิมได้ยังไงแสดงว่าอบูบักการกระทำของท่านครั้งนี้คนไม่จ่ายซะกาตคือกาเฟรเอาใครจะเถียงผมอ่ะก็อบูบักประกาศสงครามกับคนไม่จ่ายซะกาตอุมัรบอกท่านจะทำสงครามกับคนที่เป็นมุสลิมได้ยังไงอบูบักบอกด้วยสิทธิของมุสลิมต้องทำลูกคนอิสลามหรือเปล่าครับเรื่องซะกาตถ้าจ่ายกันครบสมบูรณ์เนี่ยสังคมจะอยู่ลำบากกันขนาดนี้ไหมแต่เราไม่คิดเราไม่พิจารณาเราไม่ติดตองพี่น้องครับผมกล้าพูดเลยว่าถ้าฟังศาสนาแล้วไม่เก็บมาคิดผมให้มาเรียน20ปีให้เรียน20ปีพี่น้องทำไมเหล่าซอฮาบะห์เขาได้ยินอายะห์เดียวเขาหมดตัวเวลาอยู่กับท่านรอซูลซอฮาบะห์ก็เป็นนะครับโอ้ท่านรอซูลเวลาฉันอยู่กับท่านเนี่ยท่านได้ให้การอบรมฉันเหมือนกับฉันเห็นสวรรค์และนรกด้วยตาของฉันเองเห็นสวรรค์และนรกด้วยตาใจแต่เวลาฉันออกห่างจากท่านลูกภรรยาทรัพย์สมบัติที่ดินไร่นาทำให้ฉันลืมท่านรอซูลหมดเลยซอฮาบะห์ก็เป็นไม่ใช่เป็นสำหรับเราแต่นบีบอกว่าฮันซอละเอ๋ยถ้าหากว่าท่านออกจากฉันไปแล้วเนี่ยเหมือนกับท่านอยู่นั่งฟังฉันอบรมเนี่ยมาลีกะจะอยู่กับเจ้าตลอดไปว่าตลอดเวลาไม่ว่าเจ้าจะไปไหนมาลีกะจะอยู่กับเจ้าและนบีสั่งว่ายาฮันซอละซาอาตันซาอาตันเวลาณเวลาเวลาณเวลาแบ่งให้อัลลอฮ์ให้ได้ฉะนั้นเอากุรอานไปอ่านทุกวันวันละ50อายะห์วันนี้ตั้งแต่อิหร่ามมีม50อายะห์พรุ่งนี้อ่านจาก50ไป100นึงอ่านเรื่อยๆไปและเมื่ออ่านแล้วพิจารณาดูบ้างว่าใจมันจะทิ้งไม่ได้แล้วกับการที่เราหัดให้ได้กับอัลกุรอานของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นนี่คือกุรอานคือตะดับบุตรคือการติดตองประการที่สองกิรออะตุลกุรอานุกุรอานิบิตตะดับบุตรอ่านกุรอานด้วยการติดตองอย่าอ่านกุรอานแล้วกุรอานเป็นศัตรูในตัวบทมีบอกนะจ๊ะมีบอกนะครับแล้ววาญิบต้องอ่านไหมเอาแล้วถ้าเราไม่อ่านกุรอานเวลาทั้งวันหมดไปกับอะไรเวลาทั้งวันหมดไปกับอะไรหมดไปกับเรื่องไร้สาระเรื่องไร้สาระคืออะไรพี่น้องเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์กับอาคิเราะห์ไร้สาระทั้งหมดเลยฉะนั้นอันที่สามมุฮัลมุฮาฟาซะตุอะลัสศอลาตินญะมาอะให้รักษาละหมาดญะมาอะไว้ให้ได้พี่น้องครับนี่สำหรับเพศชายแต่หญิงจะละหมาดก็ได้แต่ต้องแต่งตัวอย่างมิชชิตและขออนุญาตจากสามีประการที่สี่อัลมุฮาฟาซะตุอะลัสซุนนะห์ให้รักษาสุนัตไว้ให้ครบรักษาสุนัตไว้ให้ครบเพราะทุกวันพระหัตถ์เนี่ยผมจะไปละศีลอดที่บ้านพับใครรู้จักครัวมุสลิมยกมือขึ้นฮัมดุลิลละคนคนนี้ครับอาหารที่มาเลี้ยงคนละศีลอดเนี่ยดีกว่าอาหารที่ท่านขายเอ็นแก้วโล200กว่าแพะย่างแพะทอดซุปของหวานเต็มยี่หาครับครัวมุสลิมเลี้ยงวันจันทร์กับวันพฤหัสตลอดไปเลยวันจันทร์อีกที่หนึ่งวันพฤหัสก็ที่ที่ผมไปกุตบะผมจะไปเดือนละ3ครั้งวันไหนที่กุตบะผมไม่ไปเพราะกุตบะวันศุกร์วันพฤหัสไม่ต้องไปก็วันพฤหัสหน้านี้ต้องไปเพราะแก้บวชแล้วต้องเดินทางไปอุตรดิตถ์2ทุ่มครึ่งไปถึงนู่นตีสองนอนสุเหร่าบรรยาย11โมงถึงเที่ยงแล้วก็พักครึ่งชั่วโมงกุตบะแล้วกลับบ้านและเขาไม่มีอะไรให้แม้แต่เพียงบาทเดียวเขาไม่มีแล้วเขาหมดแล้วผมจะตอบได้ไหมว่าผมไม่มาแล้วถ้าผมตอบว่าผมไม่มาผมคือมุนาฟิกีนครับพี่น้อง
ผมขออย่างเดียวครับให้สุขภาพผมดีถ้าถึงอายันก็ให้ไปง่ายๆไม่ต้องขอให้ผมมีตังค์หรอกครับให้สุขภาพผมดีได้ทำหน้าที่ต่อไปก็แล้วกันถามว่าคุณมีเงินร้อยล้านแต่นอนหยอดน้ำข้าวต้มเนี่ยเอาไหมอยู่ในธนาคารร้อยล้านแต่นอนหยอดน้ำข้าวต้มเนี่ยเอาไหมกับไม่มีเงินเลยแต่ในบ้านมีแต่อิสลามมีแต่สิ่งดีๆลูกก็ต่ออัตต่อเราใช้อะไรก็เชื่อฟังนั่นแหละครับมุสลิมเขาต้องการอันนี้ฉะนั้นสุนัตคน60แล้วเนี่ยนบีบอกอายุของอุมาของฉันจะอยู่ในราวๆ60ถึง70ช่วง70แล้ว60ก่อนจะถึง70เนี่ยอย่านอนเลยครับให้คิดถึงอดีตที่เราเป็นหนุ่มเป็นสาวที่ทรยศกับอัลเลาะห์มามากมายก่ายกองเพราะอัลเลาะห์รอต้อนรับเบาของพระองค์ทุกคนถ้าเตาบะตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาครับพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับอัสซิยามุถือศีลอดสุนัตผมจะวัดในวันที่ไม่ได้บวชในวันที่ไม่ใช่วันจันทร์กับวันพฤหัสเนี่ยวัดเบาหวานเนี่ยขึ้น270ครับเมื่อวันซืนถือศีลอดไปแก้ที่บรรพับวัดเหลือ140บวชรักษาโรคไหมที่เราเป็นโน่นเป็นนี่เนี่ยเพราะอะไรตอบผมถูกไหมครับตอบผมถูกไหมครับที่เราเป็นโน่นเป็นนี่นะเพราะอาหารไงอาหารและกินมั่วอาหารหลักของผมผมกินข้าววันละหนึ่งมื้อกินตอน3โมงเย็นเช้ามานมเปรี้ยวครึ่งโลแล้วก็ทำเองไปเอาที่แก้บวชนั่นแหละครับเขาเลี้ยงแพะและนมเนี่ยเป็นอาหารที่อัลเลาะห์จัดให้ใครกินรู้ไหมนมอินพลัมอัลเลาะห์จัดให้ใครกินจัดให้นบีกินที่อยู่ทะเลทรายแต่เรากินอะไรพี่น้องคนอายุ60แล้วนี่เขาห้ามกินของอร่อยนะโอ้โหอร่อยน่าดูเลยพอล่อเข้าไปเดี๋ยวเบาหวานขึ้น300อะไรกันอย่างนั้นเชียวพี่น้องเบื่อมันสีข้าวน่ะเอาอาหารดีๆมาแทนที่กาแฟทูอินวันเนี่ยโอ้โหชอบเหลือเกินเลือดมันหนืดครับมันจะฉีดเข้าหัวใจยากอย่าไปกินกินกาแฟขมแล้วก็บีบมะนาวใส่พี่น้องครับใครเป็นโรคปวดข้อเดินไม่ค่อยได้ยกมือขึ้นที่ผมมียานะครับแต่ซองละ180อินชาอัลเลาะห์ถ้ากินแล้วไม่หายรับคืนครับเหลือครึ่งซองก็รับคืนวันนี้เอามาขายเพื่อจะมีทุนไปในการบรรยายที่อายุบางทีล้มติดเตียงมาปีนึงกินแล้วลุกขึ้นเดินได้ไม่สงสัยผมบ้างหรือว่าทำไมอาจารย์ไปดินแข็งแรงผมพิถีพิถันในการกินของผมนี่สมุนไพรกระสายเส้นนะถ้าปวดแล้วมันตึงไปหมดนะอิชาอัลลอฮ์ซองเดียวเนี่ยอิชาอัลลอฮ์สบายมากมีมาขายครับพี่น้องถ้าจะเอาเดี๋ยวเชิญครับมีมา6ซองเดี๋ยวขายที่นี่ไม่ได้ไปขายที่จะไปวันนี้แหละเดี๋ยวเดินทางไปเลยที่สมุทรสาครนะได้กี่อันแล้วเนี่ยได้5อย่างแล้วการทำความดีลบล้างความชั่ว6อัสซอดะกะตุการทำซอดะกะหลานของท่านอาลีบินอบีตอลิบชื่อฮัสซันบินอาลีบินฮุเซนบินอาลีตอลิบถ้าจำไม่ผิดคนคนนี้อยู่ที่นครมาดีนะเที่ยงคืนแล้วจะตื่นขึ้นมาเพื่อจะแบกอาหารไปให้กับคนยากจนที่นครมาดีนะและในขณะที่เขาเดินแบกอาหารรู้ไหมเขากล่าวอะไรซอดะกะตุซิรตุตฟิอุกอซะบัรรับการบริจาคแบบลับๆไม่มีใครเห็นนั้นจะดับความโกรธของอัลลอฮ์แต่บริจาคอย่างเปิดเผยได้ไหมครับได้แต่ต้องเนียดบริสุทธิ์คนนี้ตายครับพี่น้องตายคนเขาก็มาอาบน้ำให้กันหลังของคนคนนี้เป็นรอยดำหมดทั้งหลังเลยก็ไม่มีคนรู้ว่าคนคนนี้ไปทำอะไรมีคนคนหนึ่งแอบดูเขาหลังเที่ยงคืนแล้วจะตื่นมาประจำเลยเขาก็บอกว่าอ๋อที่หลังเขาเป็นผื่นดำสนิทเนื่องจากว่าเขาแบกอาหารไปให้กับคนยากจนที่นครมาดีนะพี่น้องครับไลซันมุมินไม่ใช่ผู้ศรัทธานะจ๊ะมันบาตะซะบะอานันวะยารอฮูอันยัมบิฮิยาอิ
คนที่นอนอย่างอิ่มและเพื่อนบ้านหิวท่านจะบอกว่าท่านอีมานแค่ไหนก็ช่างนบีบอกไม่ใช่เข้าใจนะนี่คือการทำความดีอันที่6ซอดาเกาะห์ถามว่าเวลาบริจาคไปแล้วเนี่ยดีใจไหมครับดีใจไหมครับบริจาคไปแล้วบ้านผมเนี่ยจะมีอยู่ข้าวสารจะซื้อไว้กระสอบละ15โลเนี่ยซื้อไว้10กระสอบ5กระสอบทุกประจำเดี๋ยวมาละเอาลูกเอาเมียมา 3-4 คนรถมอเตอร์ไซค์พังๆมาผมก็บอกแฟนถ้าฉันไม่อยู่ก็ให้เขาไปกระสอบนึงพี่น้องครับถ้าพี่น้องจริงอย่างนี้กับอัลลอฮ์เดี๋ยวพี่น้องเห็นอาจารย์เดือนที่แล้วก็บริจาคไปแสนนึงไม่เห็นจะได้สตางค์คืนมาเลยคุณโง่แล้วคุณโง่แล้วเอาละถ้าคุณบริจาคไปแสนนึงเดือนหน้าร้อยสองแสนแต่คุณป่วยกระทันหันเข้าโรงพยาบาลต้องผ่าตัด300,000เอาอย่างไหนดีตอบครับฉะนั้นลันตานาลุนบิรฮัตตาตุมฟิกูนามิมบาตุฮิบูนเจ้าจะไม่บรรลุถึงความดีอันสุดยอดจนกว่าเจ้าจะบริจาคในสิ่งที่เจ้ารักไปบริจาคตอนป่วยเนี่ยรักทรัพย์ไหมฮัดยะรักไหมกำลังป่วยเนี่ยจะตายเนี่ยรักไหมตอบสิครับไม่รักแล้วแล้วก็อัลลอฮ์จะรับไหมให้สิ่งที่อัลลอฮ์ไม่รักเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ไหมฉะนั้นถ้าตัดใจทำได้ในขณะที่รักทรัพย์และหวังรวยและตนีและบริสุทธิ์ด้วยรางวัลมันเยอะเหลือเกินอัลลอฮ์ไม่ให้อย่างนี้ก็ต้องให้อย่างนี้ไม่ให้อย่างนี้ก็ต้องให้อย่างนี้จำเอาไว้แต่ต้องคิดคนเนี่ยเมื่อขอแล้วอัลลอฮ์จะให้3อย่าง1ขอแล้วได้เลย2ขออย่างได้อย่างไม่รวยไม่รวยแต่อัลลอฮ์ลูกในบ้านต่ออัตต่ออัลลอฮ์ภรรยาในบ้านต่ออัตต่ออัลลอฮ์สามีในบ้านต่ออัตต่ออัลลอฮ์พูดจากับภรรยาเป็นคำพูดที่ไพเราะมากดีกว่ามีเงินร้อยล้านในธนาคารนะเข้าบ้านนี่เหมือนนรกมันร้อนไปหมดแต่สตังบานเลยเลือกเอาครับผมใช้ให้เลือกเอาผมยกตัวอย่างถ้าใครนำไปปฏิบัติอินชาอัลลอฮ์ใครมีอาชีพทำอะไรบ้างยกมือสิทำการค้ามีไหมทำการค้าปีนี้เนียดจะได้สักล้านสรุปแล้วได้แสนเดียวได้แสนเดียวได้แสนเดียวต้องสุญูดกับอัลลอฮ์ขอบคุณทำไมล่ะฮัจญะห์รู้ไหมต้องขอบคุณกับอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้ฉันแสนเดียวฉันตั้งเจตนารมณ์ไว้ล้านอ๋อเอาผมก็แล้วกันนะผมตั้งเจตนารมณ์ไว้ล้านได้แสนเดียวอ่ะผมต้องสุญูดกับอัลลอฮ์ทำไมล่ะครับอัลลอฮ์รู้หัวใจผมไหมรู้ไหมครับอัลลอฮ์รู้หัวใจเปล่าไหมโอ้พี่น้องตอบช้าจังเลยเรื่องนี้ต้องตอบทันทีพี่น้องรู้หัวใจอัลลอฮ์รู้หัวใจเปล่าทุกคนใช่ไหมเหมือนอัลลอฮ์บอกว่าอบีเดนเอ้ยเราไม่ให้แกรอกล้านหนึ่งให้แกล้านหนึ่งเดี๋ยวแกทรยศแล้วก็ลืมฉันเอาไปแค่แสนเดียวต้องสุญูดไหมครับที่อัลลอฮ์จัดการให้กับเราแสดงว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับเราต้องเป็นเรื่องดีทั้งหมดครับพี่น้องพี่น้องว่าจริงไหมเอาตัวอย่างให้เห็นภาพเลยมั้ยเมื่อคืนน่ะเขาไม่ได้ให้ค่าตัวผมหรอกผมไม่ได้ติดใจหรอกครับผมเนี่ยอยู่ตลอดเวลาว่าเดี๋ยวได้มากกว่าที่ตั้งใจเอานมเปรี้ยวไปให้เพื่อน4โลเฮ้ยกูช่วยคารถมึง 2,000 เว้ยดีมั้ยพี่น้องว่าดีมั้ยฉะนั้นสิ่งที่อัลเลาะห์จัดการดีทั้งหมดดีทั้งหมดเอาว่ามันซะเรื่องที่เอาใครที่ขออะไรแล้วไม่ได้บอกมาดิยะต้องให้เข้าใจเรื่องอะกีดะห์ให้ได้ไม่งั้นพังครับอีมานพัง1ขอแล้วได้เลย2ขออย่างได้อย่างขอให้รวยแต่ไม่รวยแต่ลูกต่ออัตต่อรอดเนี่ยขึ้นละหมาดไม่ต้องเรียกภูมิใจไหมฮะจ๊ะภูมิใจไหมครับลูกไม่ต้องเรียกละหมาดในภูมิใจไหมบางคนเขาต้องเอาไฟช็อตกันนะเพื่อนจะลุกพี่น้องและขอแล้วไม่ได้ในดุนยาไปได้ตรงไหนฮะจ๊ะตอบใช่ไหมสวยกว่าไหมครับแต่ไม่ใช่พอไม่ได้ก็บ่นเลยอย่าเด็ดขาดพี่น้องครับอย่าเด็ดขาด
นบีบอกไงรู้ไหมซุบบุลฮุมาด่าความเจ็บไข้ได้ป่วยอัลลอฮ์อะไรก็กูอะไรก็กูโดนตะกูเนี่ยแหละห้ามเด็ดขาดทำไมล่ะครับลาตะซุบบิลฮุมาท่านทั้งหลายอย่าได้ด่าการเจ็บไข้ได้ป่วยฟะอินนะฮาตุซฮิบุกอตายาบะนีอาดัมกะมายัซบุลกิรฟะบะซัลฮะดีษเป็นการลบล้างความผิดของลูกหลานอาดัมเหมือนกับเราไปตัดเหล็กขี้เหล็กมันจะหลุดออกมาอย่างนั้นบาปจะหลุดไปอย่างนั้นเลยแต่ถ้าทุกครั้งบ่นทุกครั้งบ่นทุกครั้งบ่นอัลลอฮ์บอกเราจะไม่ให้แกป่วยแล้วนะเราจะให้แกอยู่อย่างสุขสบายเงินทองมากมายก่ายกองแต่ให้แบบทรยศต่ออัลลอฮ์ใครจะเอายกมือขึ้นอย่าลืมนะครับอัลลอฮ์เนี่ยนะถ้าอัลลอฮ์สอบแล้วเราไม่ยอมกับการสอบเดี๋ยวอัลลอฮ์จะไม่สอบแล้วเอาเลยต้องการแล้วเอาไปเลยแต่ให้แกแค่ดุนยานะอาคิเราะห์ไม่ต้องเอาแล้วใครเอายกมือขึ้นใครเอายกมือขึ้นมีไหมคนอื่นมารู้ตัวเรายิ่งกว่าตัวเรานะมีไหมครับมีไหมครับไม่มีหรอกครับตัวเองรู้ดีว่าอะไรเมื่อรู้แล้วทำไมไม่เปลี่ยนแปลงผมยกตัวอย่างเหมือนกับคนไปทำฮัจญ์หกเที่ยวเจ็ดเที่ยวกลับมาทำชิริกกลับมาทำบิดอะห์อัลลอฮ์รับไปครับเงินหมดไปกี่ล้านอย่าเป็นฮัจญ์แฟชั่นพี่น้องทำไมนบีไปครั้งเดียวล่ะทั้งชีวิตเคยคิดกันบ้างหรือเปล่าเอาเงินที่จะคิดไปทำฮัจญ์ช่วยเหลือคนยากไร้คนยากจนเด็กเรียนดีพ่อแม่เขายากไร้ไม่ดีกว่าหรือพี่น้องถูกสอบไหมครับทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยถูกสอบไหมเอาแล้วเอาไงต้องการเป็นเด็กเส้นไหมเด็กเส้นอัลลอฮ์มีไหมครับพี่น้องมีไหมครับเด็กเส้นในอาคิเราะห์ถ้าจะเป็นเด็กเส้นของอัลลอฮ์ในอาคิเราะห์ดุนยานี้ชายทำห้ามทิ้งไม่ต้องถามเหตุผลครับพี่น้องอะกูลุกอลีฮาซาวะตักฟิรุลลอฮันอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัตตักฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟารออัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮู